สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีชแนลนะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับกับศาสตร์สาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ทิ้งช่วงฤดูฝนกันนะครับในหลายจังหวัดก็ยังมีฝนตกอยู่น้ำท่วมขังก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับวันนี้นะครับเคล็ดลับไม่ป่วยช่วงฤดูฝนนะครับตามศาสตร์แผนจีนนะครับใครที่อยากรู้ว่าช่วงเนี้ยคนเจ็บป่วยเยอะนะครับทำอย่างไรไม่ให้เจ็บป่วยวันนี้นะครับผมอยู่กับวิทยากรคุณหน้าคุณตากันดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอมาร์คสวัสดีครับนะครับหมอมาร์คแพทย์จีนวรชัยคงแสงชัยนะครับจากกองการแพทย์ทางเลือกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราออกมานะตามศาสตร์แผนจีนเนาะตอนนี้คนให้ความสนใจกันมากเลยคุณหมอนะครับเป็นที่มาของวันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายและตอนนี้ภาคใต้ในบางจังหวัดได้รับผลกระทบแล้วรวมถึงภาคกลางที่บ้านฝนตกไหมครับช่วงนี้โอ้ตกบ่อยเลยครับเราหยุดติดต่อกัน3วันบ้านผมฝนตกทุกวันเลยก็เกือบทุกวันเหมือนกันเกือบทุกวันเหมือนกันแล้วก็ตกด้วยอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าเนี่ยเรามีอาการระคัดจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดเจ็บป่วยแล้วก็ถือว่าเป็นอาการหนึ่งที่มากับช่วงฤดูฝนนะครับอยากจะถามคุณหมองี้ปัญหาสุขภาพที่เราพบบ่อยในช่วงฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับครับก็ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ฝนเนี่ยฮะช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับความชื้นเนี่ยเป็นลักษณะเสียชีหรือปัจจัยก่อโรคนะครับประเภทยีนเนาะโดยมันจะมีลักษณะของความติดขัดนะฮะมีความหนักความขุ่นสกปรกความเหนียวเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะของความชื้นนะฮะความชื้นเนี่ยมักที่จะทำลายหยางของร่างกายนะครับทำลายโรงพยาบาลของร่างกายนะฮะถ้าความชื้นเนี่ยไปโจมตีที่บริเวณไหนก็มักจะมีอาการหนักหนักหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมติว่าความชื้นไปอุดกั้นเส้นลมปานที่บริเวณศีรษะที่มือที่เท้าเราก็จะรู้สึกว่าหนักหัวนะฮะหรือว่าหนักมือหนักเท้ารู้สึกว่าขยับตัวไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าปวดหัวนี่ใช่ไหมครับใช่ที่ไปอุดตันอะไรหรือเปล่าใช่ครับก็มีลักษณะถ้าเป็นลักษณะของอาการปวดหัวหนักๆเนี่ยฮะก็จะพูดถึงว่าความชื้นเนี่ยไปอุดกั้นเส้นลมปานบริเวณศีรษะก็จะเกิดอาการปวดหัวแบบหนักๆได้ไอ้ที่พูดนี่คือเชื่องฤดูฝนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าที่ตก3วันเนี่ยฝนตกหนักๆ3วันเนี่ยผมมีอาการปวดหัวมีแบบว่ามีเสมหะมีน้ำมูกอันนี้เกี่ยวกันไหมเกี่ยวฮะถ้าสมมติว่าความชื้นเนี่ยไปกระทบที่ปอดหรือระบบหายใจของเราเนี่ยแน่นอนเราจะมีอาการไอมีเสมหะเยอะค่ะนะฮะหรือว่ากรณีที่นอกจากไปกระทบที่ปอดแล้วไปกระทบที่ระบบย่อยอาหารในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือม้ามกระเพาะใช่ไหมก็จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือแม้กระทั่งท้องเสียได้ง่ายโอ้อันนี้คือผลกระทบที่ว่าเกิดขึ้นใช่ครับนอกจากนี้อาจจะไปกระทบพวกเขาเรียกว่าจิตใจของเราก็ได้นะฮะก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ไม่ค่อยอยากทำอะไรง่วงซึมนะครับอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันครับโอ้อย่างนี้เข้าเกณฑ์เลยครับ3วันมาผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอยากจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมไม่ใช่ขี้เกียจใช่นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของความชื้นที่ผิวหนังครับถ้าคนที่เป็นความชื้นที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นพวกโรคเชื้อราโรคกระเพาะอะไรพวกนี้ก็รวมอยู่ในทิศความชื้นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะเป็นชื้นกับความร้อนร่วมกันนะครับและการดูแลสุขภาพนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้อย่างโรคตรงนี้เราต้องบอกว่าทุกคนเจอกันหมดเลยตรงนี้นะครับและการปฏิบัติตนนะครับตามศาสตร์แผนจีนนะครับที่คุณหมออยากจะแนะนำเนี่ยว่าอาการพวกนี้ถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงเนาะหรือว่าถ้าเป็นก็คือแบบให้มีอาการน้อยสุดเนี่ยเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับครับก็หนึ่งเลยก็จริงๆก็พื้นฐานนะก็คือในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตไหมครับว่าในหน้าฝนเนี่ยเรามักที่จะง่วงมากเป็นพิเศษนะครับแม่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเราง่วงมากเนี่ยในช่วงของกลางวันเนี่ยเราจะพักได้นะครับอาจจะนอนตอนเที่ยงนี่แหละครับใช่อาจจะงีบหลับได้นะแล้วก็ในเรื่องของด้วยความที่ความชื้นเยอะเนี่ยต้องระวังเรื่องของความเย็นนะการเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเย็นจนมากเกินไปแล้วก็ในช่วงที่ความชื้นเยอะๆฝนตกบ่อยๆเนี่ยเราต้องเปิดให้อากาศภายในห้องของเราเนี่ยระบายอยู่นะฮะอย่าพยายามเขาเรียกว่าเปิดให้มันมีลมถ่ายเทให้มีอะไรระบายในช่วงที่อากาศไม่ชื้นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าห้องจะเหม็นอับเหม็นอะไรเชื้อราจะเกิดขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกันใช่ครับคือถ้าเรามองเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยพอมีความชื้นปุ๊บแน่นอนแล้วว่าเชื้อราเชื้อโรคแบคทีเรียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยการก่อโรคอยู่แล้วนะฮะงั้นถ้าเราเปิดให้ระบายสิ่งเหล่านี้ก็จะลดลงนะครับหมอมีคนถามตรงเข้ามาที่ผมนะครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละครับถามมาว่าทำไมถึงต้องนอนกลางวันครับคุณหมอโอ้เขาถามตรงเลยครับ
เขานอนนะเนี่ยเขากินข้าวเสร็จเขานอนกลางวันเลยก็บอกว่าวันหนึ่งก็สักครึ่งชั่วโมง40นาทีเขาโอเคแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าตัวพิษความชื้นเนี่ยฮะมันทำลายยางใช่ไหมฮะการนอนเนี่ยมันเป็นการกักเก็บยางในทางทฤษฎีการแพทย์แผนจีนแล้วเขาบอกว่าชาร์จแบตชาร์จแบตว่างั้นเถอะประมาณนี้นะใช่ในช่วงที่ความชื้นเยอะเนี่ยก็คือยินมันเยอะงั้นเราก็ต้องเก็บยางไว้หน่อยนะโอเคอ๋ออันนี้เหมือนปรับสมดุลไหมถ้าผมเข้าใจงั้นปรับสมดุลร่างกายให้เหมาะสมตัวนี้แต่ก็ไม่ควรนอนเกินไปนะไม่กล้านอนเกินไปเดี๋ยวกลางคืนไม่นอนโอเคอันนี้ก็ปรับและห้ามนอนในเวลางานด้วยทีมงานหัวเราะว่าเด็กกลางวันเนี้ยกินข้าวเสร็จจะนอนกันแล้วช่วงพักได้นะช่วงพักได้เออและพูดถึงเรื่องอาหารเหมือนกันเราจะทานยังไงครับคุณหมอว่าช่วงเนี้ยว่าเราต้องกินอาหารหมายถึงว่าไอ้ข้อปฏิบัติตนนะครับถามใหม่ละว่าเขาถามว่าอย่างเรากินต้องกินอิ่มขนาดไหนหรือว่าต้องให้ท้องว่างไหมอะไรยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่จริงๆก็กับทุกช่วงนะพวกอาหารที่มีความหวานเนี่ยก็ควรงดเพราะในทางการแพทย์ทางจีนนะที่ผมอธิบายว่าความชื้นเนี่ยนะมันเหนียวมันข้นใช่ไหมอะไรที่หวานๆเนี่ยก็เหนียวก็ข้นเหมือนกันของโปรดด้วยนะของหวานของหวานนี่ก็ต้องลดเพราะทำให้เกิดความชื้นในร่างกายได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงอาหารที่มีฤทธิ์เย็นหรือว่ารสเย็นเนี่ยก็ควรจะลดเพราะว่าฤทธิ์เย็นเนี่ยมันทำให้หยุดนิ่งเกาะตัวนะฮะซึ่งความชื้นเนี่ยมันก็ยิ่งเจอความเย็นก็จะอาจจะยิ่งเกาะตัวได้ง่ายชื้นอยู่แล้วนะใช่แล้วเรากินเย็นเข้าไปอีกใช่ฮะร่างกายนี่ต้องบอกว่าเพี้ยนเลยใช่ก็บางครั้งก็ปกติกินเย็นก็ไอได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องครับบางครั้งเนี่ยประกอบกันโอ้โหเสมหะอาจจะเยอะเป็นพิเศษเลยอะไรอย่างนี้อย่างผมเนี่ยผมถามส่วนตัวเลยบางคนก็อาการเหมือนผมก็มีนะคุณหมอนะช่วงที่ว่าฝนตกเนี่ยก่อนฝนตกเนี่ยร่างกายผมเหมือนกับแบบผมเป็นภูมิแพ้นะมันจะเหมือนกับแบบฟึดฟัดคัดจมูกน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวกันใช่ไหมเกี่ยวครับผมเหรอครับก็คือในความชื้นเนี่ยเขาเรียกว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะมีคำหนึ่งคนที่สำหรับเป็นคนที่เป็นลักษณะของภูมิแพ้เป็นหอบหืดอะไรเงี้ยจะมีเสมหะหรือว่าความชื้นอยู่ในร่างกายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการที่อากาศหรือสภาพแวดล้อมเรามีความชื้นมากขึ้นมันไปกระตุ้นทำให้กำเริบได้ครับอย่างการรักษาคุณหมอถามเป็นความรู้นิดนึงตอนนี้เดี๋ยวการรักษาเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยช่วงเนี้ยคนเป็นภูมิแพ้เป็นกันเยอะมากทั้ง PM ทั้งอะไรเดียวที่มีข่าวอยู่เนี่ยเนาะแล้วก็บวกกับช่วงหน้าฝนเนี่ยผมกำเริบเลยอาการภูมิแพ้การรักษาเนี่ยถามเป็นความรู้ตรงนี้เนาะตามศาสตร์แผนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางเรื่องไหนในการรักษาตรงนี้ก่อนคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของหัตถการเนี่ยฮะครับเราก็จะใช้ในพวกของการฝังเข็มก็ได้หรือแม้กระทั่งการครอบแก้วพวกเนี้ยฮะก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะถ้าเราพูดถึงยาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นยาพวกกลุ่มอาการมีฤทธิ์อุ่นนะฮะในการช่วยในเรื่องของการกรอบความชื้นความชื้นพวกนี้ฮะจะเป็นเรื่องของยาถ้าเป็นตัวอาหารที่หาง่ายที่สุดเลยในก็จะเป็นพวกลักษณะของลูกเดือยอันนี้เรื่องอาหารแล้วนะตรงนี้เอาแหละครับท่านใดที่มีปัญหาเหมือนผมเนี่ยซึ่งว่าตอนนี้เป็นกันเยอะมากนะครับต้องบอกว่านี่แหละครับตามนี้แต่การรักษาเนี่ยต้องอยู่ในดุลยพินิจอยู่ในการรักษาภายใต้ศาสตร์แผนจีนใช่ไหมครับคุณหมอแผนจีนอย่างคุณหมอมาร์กอะไรอย่างเงี้ยไปรักษาทั่วไปไม่ได้ใช่ครับก็คือจริงๆถ้าเราอยู่ในค่ารักษาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการฝังเข็มนะฮะครับก็อาจหรือว่าการจ่ายยาจีนที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยก็ควรที่จะให้แพทย์แผนจีนเป็นผู้ทำนะครับเขาจะรู้ว่าอาการอย่างนี้ต้องรักษาประมาณไหนใช่เอาละครับอันนี้ผมถามเป็นความรู้เนาะอย่างเช่นโรคภูมิแพ้อย่างผมเนี่ยเอาละข้อปฏิบัติตนอย่างอื่นมีเพิ่มไหมครับคุณหมอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความชื้นเนี่ยนะฮะในเรื่องของลมนะฮะคือแผนจีนเนี่ยเราบอกว่าลมเนี่ยนะเป็นตัวที่พาพิษต่างๆเข้าร่างกายมันเป็นเหมือนตัวนำพาดังนั้นเนี่ยการเปิดพัดลมเข้าหาตัวในช่วงที่ความชื้นเยอะก็ต้องระวังแอร์ประเด็นเช่นกันแอร์ช่วยกันโดยเฉพาะช่วงหัวแล้วก็ช่วงท้ายทอยบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณหยางนะฮะดังถ้าเราถูกลมถูกอะไรบริเวณนี้อาจจะทำให้ไม่สบายได้ง่ายคือว่าอย่าให้อุ่นอย่าให้แอร์ตกหรือว่าท้ายทอยหรือว่าพัดลมใช่อย่าให้ตกท้ายทอยกับหัวเลี่ยงไปใช่ก็จะทำให้เราก็ง่ายเลยก็บางคนโดนนิดเดียวก็เป็นหวัดละนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคดีๆนะครับนำไปใช้กันได้แล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็อย่างที่ก็คือไม่กินอิ่มจนเกินไปครับผมกินพอดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
เวลาที่เรากินอิ่มเนี่ยก็เกิดความชื้นภายในได้ง่ายเหมือนกันนะอาหารข้างคานะฮะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินก็ควรจะกินอะไรที่ใสๆไม่ข้นนะฮะน้ำซุปเชงๆอ๋อที่เขาบอกเชงๆเดี๋ยวนี้สับใหม่นะครับโอ้วัยรุ่นเขาบอกต้องเชงๆอย่างนี้ก็คือว่าก็คือใสๆไม่มีรสชาติอะไรโดดเด่นอะไรอย่างนี้แบบว่าอุ่นๆใสๆอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยความชื้นเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะครับต้องบอกว่ากลางวันนี้เดี๋ยวผมต้องหาอะไรเชงๆทานแล้วใช่ครับและเมนูหรือว่าอาหารอะไรเงี้ยแต่จะเป็นประเภทไหนครับคุณหมอครับคือถ้าเป็นอาหารเนี่ยฮะก็เราก็เป็นอาหารที่อาจจะมีฤทธิ์อุ่นได้เล็กน้อยนะก็จะช่วยขับชื้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกถั่วก็ได้นะถั่วชิ้นต่างๆนะฮะพวกลูกเดือยนะครับถั่วเขียวถั่วแดงเนี่ยถั่วลันเตาถั่วดำพวกนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะครับผมถามนิดนึงเมื่อเช้าผมเล็งเมนูไว้เมนูนึงครับถั่วต้มซี่โครงหมูได้ไหมส่วนต้มซี่โครงหมูได้ครับได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้เพราะตัวกระดูกหมูเองเนี่ยมีฤทธิ์ก็ค่อนไปทางหยาบนะช่วงที่ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกแล้วมีอากาศเย็นๆก็จะทานได้ไม่มีปัญหาเลยเหรอครับอันนี้ถือว่าดีเลยใช่ครับครับถั่วนี่เป็นแบบถั่วอะไรบ้างครับคุณหมอครับตรงนี้ครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวลูกเดือยเนี่ยก็จะมีลักษณะของการกำจัดเรื่องความชื้นได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของคนที่ระบบย่อยไม่ค่อยดีหรือว่าท้องเสียเนี่ยก็ทานลูกเดือยได้หรือว่ากรณีคนที่มีลักษณะของมีความชื้นในร่างกายแล้วมีความร้อนด้วยนะฮะหรือว่ามีผื่นที่แบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถที่จะทานพวกถั่วเขียวก็ได้นะครับแล้วรวมถึงบางครั้งคนที่อาจจะมีเรื่องของมีอาการปวดประจำเดือนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุภาพสตรีเนาะใช่อาจจะในเรื่องของถั่วแดงใช่ไหมมีสีแดงนะฮะหรือว่าคนที่เป็นในเรื่องของมีตามัวด้วยพอฝนตกแล้วตามัวอาจจะมีความชื้นที่ตาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นทานในเรื่องของถั่วดำพวกนี้ก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันต้องบอกคือตระกูลถั่วนี่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่เหมาะที่จะทานในช่วงฤดูฝนอย่างนี้เลยอากาศอบอ้าวร้อนร้อนชื้นชื้นใช่ครับโอ้โหคือตัวถั่วเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่สรรพคุณคือช่วยในเรื่องของการซับชื้นในเรื่องของความชื้นได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็สามารถทานได้โอ้นี่ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปกินถั่วให้เยอะเลยผมจะได้แบบหายปราศจากโรคในช่วงฤดูฝนตรงนี้นะครับครับก็แล้วก็เครื่องดื่มนะฮะก็อยากจะให้ทานเครื่องดื่มที่มีรสอุ่นนิดๆนะฮะก็มีความอุ่นนิดๆแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ข้นนะฮะไม่เย็นนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอย่างสมมุติว่าถ้าช่วงไหนที่อากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษตัวที่เรารู้จักกันง่ายๆเลยก็คือพวกน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยใช่ฮะหรือถ้าช่วงไหนเนี่ยฝนตกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะกินพวกน้ำลูกเดือยก็ได้นะครับหรือว่าบางคนที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พวกลูกเม็ดบัวอะไรพวกนี้หรือท้องไส้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ทานพวกเม็ดบัวได้เป็นเครื่องดื่มน้ำต้มเม็ดบัวอะไรพวกนี้ก็ทานได้นะฮะหรือว่าช่วงนี้แบบโอ้ฝนตกแล้วสุขหอบกำเริบได้ง่ายอย่างเงี้ยภูมิแพ้อย่างผมอย่างเงี้ยแปะกล้วยก็ได้แปะกล้วยใช่แปะกล้วยเหลืองๆอ่ะนะเม็ดเหลืองๆอันนั้นก็ทานได้ต้มเป็นน้ำทานทั้งเนื้อทั้งตัวน้ำได้เลยนะฮะแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะโอ้โหอันนี้ฝากไว้ทั้งเก๊กฮวยก็เช่นกันนะครับบางคนโอ้โหผมเห็นนะโอ้โหคุณหมอแนะนำเก๊กฮวยโอ้โหประเคนชอบติดหวานไงประเคนน้ำตาลเข้าไปตัวเองก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวอาการหอบหืดดีขึ้นแต่ค่าน้ำตาลสูงอันนี้ต้องบอกว่าเอาเชงเชงเหมือนกันนะเอาเป็นแบบว่าให้แบบว่ากลมกลืนนิดนึงแบบว่าเอ้ยชอบหวานก็จริงแต่คือแบบกินเป็นเครื่องดื่มไม่ได้กินเป็นขนมหวานอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีจากคุณหมอมาร์กนะกินเป็นเครื่องดื่มนะกินเพื่อสุขภาพดีกว่าคุณหมอมีคำถามคุณหมอกินในแบบรูปแบบชาได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมครับใช่ครับกินในรูปแบบชาได้ครับอ๋ออย่างชาเก๊กฮวยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเก๊กฮวยเนี่ยจริงๆแล้วเอาดอกมาชงใส่น้ำร้อนดื่มได้แทนชาเลยอ๋อซานจาได้ไหมครับคุณหมออ๋อซานจาได้ครับซานจาเนี่ยก็ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องพอฝนตกแล้วรู้สึกว่าย่อยไม่ค่อยดีนะฮะพวกนี้เราใช้ซานจาได้แสดงว่าเขาดูรายการซีชแนลเราเยอะนะถ้าถามเรื่องซานจาเพราะว่าเราจะพูดเรื่องซานจาตลอดเลยคุณหมอเน้นย้ำอีกนิดนึงบางคนเพิ่งมาอาจจะเพิ่งมาดูตรงนี้ซานจานี่เขาคืออะไรครับที่ว่าเป็นแบบว่าจริงๆซานจาเนี่ยถ้าเราคนไทยเนี่ยจะรู้จักกันในรูปแบบของขนมเนาะ
เป็นขนมแผ่นบางๆสีแดงๆนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีส่วนผสมของชาชาจะมีรสเปรี้ยวผมชอบทานมันหวานอร่อยมากเลยอ่ะแต่พวกนั้นมันจะหวานไปนิดนึงอ๋อใช่อันนั้นคือซานจาใช่ไหมตัวซานจาอาจจะหายากที่รุ่นผมนะเป็นแบบอันกลมๆใช่ป่ะแล้วต้องแกะแบบว่าหูแบบมีแบบหอดเป็นทองๆอ่ะนะใช่ฮะเพราะนั่นคือซานจาใช่นั่นคือมีส่วนผสมของซานจาซานจาเนี่ยเขาเรียกเคียงจาซานจาเหมือนกันป่ะใช่ครับอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมก็คือตัวนั้นคือตัวนั้นเลยแต่ไม่สมควรทานหวานขนาดนั้นแต่ถ้าทานก็ทานเล็กๆหน่อยๆพวกนี้มันนอกจากช่วยย่อยแล้วจริงเนี่ยคนที่ไม่เจริญอาหารเนี่ยทานพวกนี้ได้อ๋อดีเลยถ้าเป็นทานนิดหน่อยได้พวกนั้นนะฮะพอให้เจริญอาหารเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดเราจะหวังสรรพคุณช่วยย่อยเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องทานเยอะนิดนึงก็อาจจะต้องไปซื้อซันจาตามร้านขายยาจีนะฮะเป็นมีขายเนาะมีขายครับมีขายครับเป็นสมุนไพรเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรจีนหลักในการช่วยย่อยเลยดังนั้นเนี่ยร้านขายยาจีนก็มักจะมีขายเหมาะกับช่วงฤดูฝนเลยใช่ครับเหมาะกับช่วงฤดูฝนเลยฮะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่านี่คือเทคนิคเคล็ดลับดูแลสุขภาพเลยใช่ครับต้องบอกซานจาเดี๋ยวผมจะซื้อมาทานเนี่ยว่าผมเคยทานแต่อย่างนั้นซื้อที่เป็นขนมหรือเปล่าซื้อที่เป็นขนมให้กินบาลานซ์กันไปนะครับตัวนี้แต่คือแบบว่ามันอร่อยนะแต่ถามว่าอยากจะลองแบบว่าอย่างคุณหมอเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองทานอย่างนี้แหละก็จะเป็นชาที่รสเปรี้ยวๆอ่อนๆอย่างเงี้ยทานง่ายอยู่ทานง่ายครับไม่ทานยากอ๋อใครที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายอะไรงี้ทานได้เลยเรื่องระบบย่อยระบบย่อยอ๋อโอเคระบบย่อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตามทฤษฎีหรือว่าข้อมูลที่คุณหมอให้เมื่อกี้เอาไปปฏิบัติตนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนได้ช่วงสุดท้ายครับคุณหมออยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมรายการครับเชิญเลยครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกเนี่ยนะฮะก็คือนอกจากสิ่งที่เราพูดมาแล้วเนี่ยเรื่องการดูแลสุขอนามัยร่างกายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะเวลาที่เราโดนฝนย่ำน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราโดนเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบทำความสะอาดร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยค้างไว้นานๆเนี่ยแน่นอนว่าย่อมเป็นปัจจัยก่อโรคที่ทำให้เราป่วยและไม่สบายได้ง่ายอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคเคล็ดลับในดูแลสุขภาพเบื้องต้นถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับในช่วงฤดูฝนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมาเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าครั้งต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจเราเรียนเชิญคุณหมอมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในรายการอีกนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ